ุงนารายณ์719หรือว่ารุงนารายณ์มรัตนบัณฑิตนะครับสำหรับคู่เอกนะครับในช่วงถ่ายทอดสดนะครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับ2 for you รุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์นะครับไปที่มุมแดงกันก่อนเลยครับดีเซลเล็กวอวันชัยนักชกจากจังหวัดตรังนะครับเมื่อช่วงเช้ามาลดไป 0.4 ปอนด์ซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีนะครับเวทนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเริ่มตึงๆแล้วนะครับนี่ก็เป็นการชิงแชมป์ครั้งแรกในชีวิตของเจ้าตัวมาก่อนเลยนะครับโดยที่ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยโอ้โหชนะมาหลายไฟต์ติดต่อกันชนะทั้งชมกเพชรสวีระเดชชนะน้องยศสิทธิ์เจการชนะปืนกลต่อสุรัตน์ชนะวันฉลองพีเคแสนชัยชนะจากดาววิศนุกรการและก็ล่าสุดนี่ชนะเทพทักษิณสอสอนสิงห์นะครับก็ได้ขึ้นชั้นมาเจอกับรุ่งนารายณ์มรัตนบัณฑิตหรือว่ารุ่งนารายณ์เกียรติหมู่9นักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมอยู่เกียรติหมู่9นะครับก็เป็นหลานของเจ้าสิงห์ดำเกียรติหมู่9อดีตนะครับแชมป์นี่เคยผ่านตัวผ่านเอวของตัวเองมามีทั้ง108ปอนด์ของประเทศไทยแล้วก็108ปอนด์ราชดำเนินนะครับ112 True For You แล้วก็115ของลุมพินีนี่ก็ลุ้นเข็มขัดเส้นที่5ของเจ้าตัวนะครับในไฟนี้ค่าตัวที่ 100,000 บาทด้วยกันทั้งคู่นะครับเลทเปิดขึ้นมาให้รุ่งนารายณ์ได้เปรียบอยู่5ต่อ4กรรมการธนงพุ่มพาณิชย์ก็เป็นผู้ห้ามบนเวทีมาลุยกันที่ยกที่3กันก่อนเลยครับจังหวะฝีมือที่ดูดีทั้งคู่ในช่วงหลังครับฟอร์มนี่ทางด้านลุงนารายณ์นี่เจอล่าสุดนี่แดนสยามนี่ตัวใหญ่ๆไม่ใช่ปัญหาเลยครับสูงยาวเอาอยู่อันนี้ดีเซลเล็กได้ขึ้นชั้นมาเจอกับลุงนารายณ์ครับต้องดูครับวัดชั้นครั้งสำคัญพร้อมทั้งมีเข็มขัดเป็นเดิมพันซึ่งเป็นการชิงแชมป์ครั้งแรกของทางด้านดีเซลเล็กด้วยนะครับผ่านไป3ยกครับสถานการณ์นี่โอ้โหรุ่งนารายณ์ไหลต่อเลยครับ5ช่วงตัวแม่มองว่าเข้าออกยากครับมาดูยกที่4ต่อเลยครับเอาเลยครับถึงตัวเลยครับดีเซลเล็กต้องอาศัยอาชีพเดิมคือมวยเข่าบดเบียดเข้าไปครับมาอยู่เพชรยินดีนี่มีฝีมือเพิ่มขึ้นมาครับแต่ตอนนี้ต้องอาศัยอาชีพเดิมโอ้โหเจอลุงนารายณ์กระทุ้งไปสองเข่าดีเซลเล็กพยายามเดินเข้าหาต่อยยังไม่ถึงครับเจอดักถีบซ้ายจ่าเตะซ้ายมายังไม่โดนเต็มๆครับถีบแล้วเข่าซ้ายโอ้โหดูครับชิงออกก่อนเลยครับลุงนารายณ์ไม่ยอมเหมือนกันดีเซลเล็กโอ้เจอคล้องแล้วเสียบเข้าไปครับพยายามงัดออกมาครับแล้วก็บิดลงไปอีกทีครับแม่โอ้โหดีเซลเล็กมองที่มุมเลยครับเสียโบสจะว่ายังไงครับจังหวะนี้เสียหายพยายามเอาคืนครับต่อยท้องต่อยบนนี่ครับแต่ลุงนารายณ์แกยังนิ่งครับดักทีออกไปกันแล้วพยายามหาจังหวะดีเซลเล็กเจอเข่าอีกครับไอ้คิดช้าทำช้ากว่าจะออกอาวุธนี่ต้องโดนเข่าไปก่อนครับดีเซลเล็กเอาละครับโดนดักทีออกมาพยายามอัปเปอร์คัทพยายามออกหมัดพยายามเวียงหมัดมีหวังอยู่ครับดึงมาได้ต่อยท้องต่อยหน้ายังไม่ถึงครับเจอทีบออกไปโอ้จังหวะนี้พยายามจะเวียงหมัดเอาให้ถึงครับแม่ดีเซลเล็กนี่ก็เห็นแล้วนะครับว่าเจ้าเดชยานะครับเพื่อนร่วมค่ายเนี่ยต่อยหมัดน็อกเจ้ารุ่งนารายณ์มาแล้วครับก็น่าจะมีบาดแผลให้เห็นเลยครับว่าตรงนี้น่าจะเจาะได้ครับโอ้โหแต่ดีเซลเล็กตอนนี้นี่ยังต่อยนี่ยังลำบากเลยครับเจอดักทีบอยู่นะครับพยายามลุยต่อถีบซ้ายนี่ครับซ้ายหน้าของลุงนารายณ์นี่ถีบได้ดีเหลือเกินครับแม่จังหวะถือว่ากำลังสวยเลยครับหมดยกที่4โอ้สถานการณ์ไหลไปไกลเลยครับ50ช่วงตัววันนี้ก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับไปครับยกสุดท้ายของการชิงแชมป์ครับต้องฮึดมาเต็มที่ครับไม่นับไม่ด็อกนี่โอกาสลำบากเลยครับเข้าไปพยายามถีบเจอต่อยล่างต่อยบนพยายามงัดออกมาครับเอาลูกหนักๆออกมาครับเจอคล้องแขนโอ้โหดูครับจังหวะเกี่ยวแขนไว้ต่อยไม่ได้ต้องสลัดออกมาให้ได้ครับพยายามต่อยอยู่แม่ตอนนี้ต่อยยังเข้าถึงตัวยังลำบากครับเจอลูกเก๋าสอกสวนโอ้โหดูครับลุงนารายณ์แกนี่ไม่ยอมปล่อยเหมือนกัน
เปิดหน้าเปิดตาไม่ได้ครับดีเซลเล็กหวังจะเอาเขาคืนอย่างเดียวเจอเขาโต้มามีเสียวเหมือนกันครับแต่ตอนนี้คุมเกมแล้วครับเตะออกไปครับยามต่อยท้องดูครับต่อยล่างโอ้เจอเข่ากระทุ้งมาขวางโอ้โหขวางอยู่เลยครับลุ้นอะไรเอาละครับเดินอีกสักชุดหนึ่งครับสำหรับดีเซลเล็กครับต่อยขวาไป2ก็มาครับเจอเข่ากระทุ้งไปอีก2เข่าพยายามขยับเข้าไปครับต่อยล่างโอ้ดูครับยังโดนไม่เต็มตอนนี้ลุ้นอะไรนี่เห็นหมดแล้วครับนี่ครับใส่หมวกกันน็อกแล้วสอกไปอีกทีโอ้ยเคยเข่าอีกทีจังหวะนี้ยังไงครับโอ้ยเข่าซ้ายอีกทีอ้าวดีเซลเล็กต้องโอ้โหเข่าขึ้นสอกอีกลุงนารายบอกถ้านายยังไม่หยุดเราก็ไม่หยุดเหมือนกันครับโอ้โหแต่ตอนนี้หยุดแล้วครับแม่โอ้โหสอกจนหยุดเลยครับทางด้านลุงนารายโอ้โหสถิตินี่การชิงแชมป์ของลุงนารายนี่ไม่ธรรมดาครับโอ้โหดูครับและการขึ้นชั้นของดีเซลเล็กนี่จะพลาดหรือไม่เดี๋ยวรอการชูมืออย่างเป็นทางการครับเจ้าตัวนี่สารภาพไปก่อนแล้วครับดีเซลเล็กผลคะแนนออกมากลายเป็นว่ารุ่งนารายครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ครับก็ถือว่าสถิติการชิงแชมป์ของรุ่งนารายนี่ไม่ธรรมดาครับเป็นเส้นที่6ของตัวเองแล้วในชีวิตการชกมวยครับของรุ่งนารายโอ้โหเก็บมาตั้งแต่108ครับจนตอนนี้118ครับ6เส้น4เวท4รุ่นครับว่าน่าสนใจครับไฟต่อไปเจอใครครับดูแล้วเจ้าตัวยังทำ115ได้ครับคู่ชกนี่ยังอีกเยอะเลยครับต่างศึกต่างสายน้องเอาแชมป์กลับบ้านได้สำเร็จแล้วครับผมจ้าสนใจครับไฟนี้เป็นยังไงครับการติดตามเกมก็เหมือนที่วางไว้ครับคือว่าเขาตัวใหญ่เวทใหญ่เราค่อยปะทะไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ประสบความสำเร็จครับดีใจครับที่เด็กคว้าแชมป์ได้อีกเส้นหนึ่งครับก็ขอให้แฟนคลับเกียรติหมู่เก้าจงติดตามผลงานจะสร้างความมาตรฐานอย่างนี้ตลอดไปครับครับยินดีด้วยครับแชมป์แบนเทอร์เวท2 for you ครับยินดีนะฮะแหมก็ถือว่าเป็นเส้นที่6ของเจ้าตัวแล้วนะครับดูแล้วคู่ชกนี่อีกเยอะเลยครับสำหรับรุ่งนารายครับแหมในพิกัดนี้นี่คู่ต่อกรนี่ต่างศึกต่างสายหลายคนรออยู่นะครับก็เดี๋ยวมีคำถามจากแฟนมวยครับต่อไปจะเจอกับใครนะครับสำหรับรุ่งดารายนี่ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็มาดู